คน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 ค่าของคนซึ่งเป็นคำสั้นๆที่เฉยมากนะครับเหมือนกับไม่ได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์เลยนะครับแต่ว่าคำที่เฉยๆคำนี้แหละครับที่เป็นเหมือนกับเส้นที่ขีดใต้รางวัลคนค้นคนอวอร์ดตลอดมานะครับนั่นหมายความว่าคนค้นคนอวอร์ดตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นนะครับก็ดำเนินมาไม่ว่าจะด้วยแนวคิดอะไรก็ตามแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะครับเราก็พูดถึงสิ่งนี้นะครับนั่นก็คือพูดถึงคุณค่าแท้นะครับของคนซึ่งในวาระที่คนค้นคนครบรอบ7ปีมันทำให้ผมย้อนนึกไปถึงหลายคนที่ผมเคยพบในการทำงานแล้วก็อยากจะมาเล่านะครับเพื่อที่จะเชื่อมโยงเรื่องนี้ให้กับทุกท่านเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่จะมีคนค้นคนอวอร์ด4ปีคนค้นคนอวอร์ดมีในปี2552นะครับในปี2548ผมได้มีโอกาสพบกับชายชราที่โลกไม่รู้จักคนหนึ่งนะครับชายชราคนนี้อาศัยอยู่ในเรือซึ่งเป็นเรือเหล็กนะครับผุๆลำหนึ่งในแม่น้ำเพชรบุรีมีท้องสะพานนะครับซึ่งชื่อสะพานลำใหญ่เป็นเหมือนหลังคาอาศัยกินอยู่หลับนอนหุงหาอาหารนะครับก็ในเรือบ้างบนริมตลิ่งบ้างนะครับในมุมมองของคนส่วนใหญ่ที่ผ่านไปผ่านมาในเวลานั้นนะครับผมคิดว่าชายชราคนนี้ก็ไม่ต่างจากจอกแหนแพหนึ่งที่บังเอิญลอยเปะปะมาแล้วก็มาแปะอยู่ที่ริมตลิ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าเมื่อเราเอากรอบหรือถ้าปัจจุบันให้ทันสมัยหน่อยนะครับเอาเครื่องสแกนที่มันเป็นกรอบหรือว่าเป็นมาตรวัดมาตรฐานการให้คุณค่าที่สังคมให้คุณค่ากันสแกนหรือว่าทาบลงไปบนชีวิตของชายชราคนนี้นะครับผมคิดว่ามันไม่มีส่วนไหนที่มันเข้ากันเลยเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่ชายชราคนนี้จอดเรืออยู่ริมตลิ่งนั้นนะครับเป้าหมายที่สังคมสนใจอย่างเดียวก็คือเป็นที่ขว้างปาเล่นของเด็กทมนหรือว่าขนองที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้นนะครับแต่ว่านั่นคือก่อนที่คนจะได้รับรู้ว่าชายชราคนนี้อายุ106ปีแล้วก่อนที่จะได้รู้ว่าชายชราคนนี้เป็นคนที่หยิ่งทรนงอย่างยิ่งไม่เอ่ยปากไม่ขอรับความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้นไม่ว่าใครจะขยันขยอหรือว่าใครจะขอร้องอย่างไรก็ตามนะครับชายชราคนนี้ยืนยันที่จะยืนหยัดอยู่บนโลกนี้ด้วยความรับผิดชอบต่อชีวิตของตัวเองด้วยลำแข้งลำขาของตัวเองและสังคมก็ได้ยินคำที่เป็นที่ประทับใจหรือเป็นคำที่อาจจะยังอยู่ในความทรงจำของคนอีกหลายๆคนนั่นก็คือคำว่าคนอดตายนั้นหายากคนถ้าหากว่าอดตายก็อายหอยหอยไม่มีมือมีเท้ามันยังหากินได้เพราะฉะนั้นคนมีมือมีเท้าถ้าหากินไม่ได้ก็อายหอยเมื่อถูกถามว่าแล้วไม่กลัวไม่หวั่นไหวนะครับบ้างหรือในการที่มาอยู่ในเรือตามลำพังทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งสารพัดนะครับที่มันไม่สุขสบายเหมือนกับที่อยู่ในบ้านเรือนชายชราคนนี้ยิ้มซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ผมคิดว่าคนจำนวนมากคงยังจำรอยยิ้มนี้ได้แล้วชายชราคนนี้ก็บอกว่าคงที่คำนี้นะครับเป็นคำที่ผมคิดว่ามันบอก
ถึงสิ่งที่เป็นการเรียนรู้หรือเป็นการตกผลึกในชีวิตของคนคนหนึ่งได้อย่างมากมายมหาศาลนะครับก่อนที่ชายชราคนนี้จะบอกว่าคนเราต้องนิ่งเหมือนมดอดเหมือนหมากล้าเหมือนยุงชายชราคนนี้อาศัยอยู่ในแม่น้ำเพชรบุรีโดยการดำรงชีพด้วยการวางอวนหาปลาแต่ว่าชายชราคนเดียวคนเดียวกันนี่แหละนะฮะที่มีเป้าหมายของชีวิตที่หลายคนฟังแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องที่น่าขันมากนั่นก็คือว่าก่อนที่จะตายเนี่ยนะครับอยากจะหาเงินให้ได้สัก 3-4 พันบาทเพื่อความมั่นคงของชีวิตที่เหลือในวันข้างหน้าก็โดยการหาปลาจากแม่น้ำเพชรบุรีแล้วก็เอาขึ้นไปขายแต่ว่าชายชราคนนี้ขายปลาที่หาได้น้อยนิดให้กับคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเขาทุกอย่างเหนือกว่าทุกอย่างด้วยราคาที่ถูกเหมือนกับให้เปล่าโดยมีเหตุผลที่นักเศรษฐศาสตร์หรือว่าพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายคงจะคิดว่าเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้ตรรกะวิบัตินั่นก็คือว่าขายให้เขาเอาไปแกงให้พอหม้อขายให้เขาถูกๆเขาจะได้กินลงและชายชราคนนี้แหละครับที่แม้แต่น้ำเต้าหู้ถ้วยเดียวที่เขาให้กินฟรีก็ไม่ยอมกินฟรีเหตุผลก็คืออายครับเพราะว่าว่าเขาจะทำน้ำเต้าหู้มาได้ถ้วยหนึ่งเนี่ยนะครับมันต้องใช้แรงมันต้องใช้เงินต้องใช้เวลาไหนเขาจะต้องล้างไหนเขาจะต้องเก็บคำพูดของชายชราคนนี้นะครับเหตุผลที่คนได้ฟังมันไม่ได้เพียงเป็นคำพูดที่มีต่อคำถามแต่ที่สำคัญมันยังเป็นคำสอนมันยังเป็นข้อคิดแต่ทั้งหมดนั้นมันคือการตกตะกอนของชีวิตผมคิดอย่างนี้นะครับและด้วยเหตุนี้เองนะครับการรับรู้ที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ล่ะครับที่มันเปลี่ยนชายชราที่โลกไม่เคยสนใจคนหนึ่งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับที่มันสร้างเท่าทรนงขึ้นมาคนหนึ่งที่ชื่อเย็นแก้วมณีนะครับนะเป็นเท่าทรนงแห่งแม่น้ำเพชรและนั่นก็เป็นที่มาของความสนใจนะครับที่ทำให้ใครต่อใครจากทั่วทุกสารทิศก็เริ่มที่จะอยากจะเห็นอยากจะฟังอยากจะมาดูอยากจะมารู้จักกับเท่าทรนงคนนี้นั่นหมายความว่ากรอบหรือการให้ค่าที่เคยมีต่อชายชราคนนี้ในวันหนึ่งมันก็ได้เปลี่ยนได้เคลื่อนย้ายไปเพราะการรับรู้ที่มันเปลี่ยนไปเพราะข้อมูลที่มากขึ้นทั้งที่ตัวแกเองก็อาจจะไม่รู้อิโนอิเนอะไรเลยสิ่งที่เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนในชีวิตไม่ได้เปลี่ยนในจิตใจของชายชราคนนี้แต่ว่ามันเปลี่ยนในการรับรู้ของผู้อื่นผลึกชีวิตเช่นเดียวกันนี้เป็นการตกตะกอนที่ไม่แตกต่างจากหญิงชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในป่าเพียงลำพังคนเดียวที่อำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกหญิงชราคนนี้ชื่อยิ้มย่อยักษ์เหมือนกันนะครับสังคมคงโดยเฉพาะคนคอเดียวกันคงจะรู้จักยายยิ้มยิ้มเยอะยากนะครับยายยิ้มมีชีวิตอยู่ที่นั่นโดยที่มีความตั้งใจว่าจะทำฝายสัก10กว่าฝายเพื่อที่จะถวายในหลวงยายยิ้มอยู่คนเดียวทำคนเดียวเงียบ
ม่ได้ทำให้ทีวีไปถ่ายไม่ได้ทำเพื่อที่จะออกรายการคนคนคนยายยิ้มไม่มีความรู้ยายยิ้มเป็นหญิงชราที่คร่ำครึทำหลายสิ่งหลายอย่างด้วยเหตุผลที่คิดถึงเชิงเศรษฐศาสตร์ก็อาจจะน่าขันสิ้นดีนะครับยายยิ้มตกผลึกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตด้วยคำพูดประโยคสั้นๆว่าทางไปสวรรค์มันรกทางไปนรกมันเรียมผมคิดว่านี่คือความเข้าใจต่อความเป็นจริงของชีวิตที่สกัดแล้วกลั่นออกมาเป็นสุดยอดของสิ่งที่ชีวิตคนจำนวนมากไม่เคยหรือว่าไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้แต่หญิงชราที่ไม่มีการศึกษาคนนี้เรียนรู้และสามารถที่จะสกัดสิ่งนี้ออกมาอย่ายิ้มไม่อย่ายิ้มไม่รู้ความแตกต่างระหว่างประชาธิปไตยกับรัฐประหารนะครับไม่มี Facebook ไม่มี LINE ที่จะคอยมาอัพบอกว่าชีวิตดีๆนะครับแต่ว่าอย่ายิ้มสามารถที่จะจำแนกแยกแยะระหว่างดีกับชั่วและสามารถที่จะรู้ว่าธรรมชาติของจิตใจนั้นระหว่างดีกับชั่วแนวโน้มของจิตใจมันง่ายต่อการทำชั่วมากกว่าการที่จะฝืนทำดีหรือคนอย่างที่ได้เห็นไปใน VTR ที่เปิดรายการที่ชื่อทิศเมย์ชื่อเพราะนะครับเหมือนพระเอกหนังเมคินแต่ว่าถ้าได้ยินนามสกุลพังขุนทศก็พอจะรู้ว่าชาติตระกูลเป็นยังไงนะครับทิดเมเป็นคนที่ผมคิดว่าตรรกะวิบัติที่สุดแต่คนนี้นะครับที่เป็นไอดอลของผมนะฮะทิดเมให้เหตุผลที่หลายท่านทุกท่านได้ฟังไปแล้วนะครับว่าในการทำนาหรือว่าหาประโยชน์ให้กับตัวเองนั้นวันหนึ่งเอาชั่วโมงเดียวพอนะฮะเพราะว่าปีหนึ่งมันมีตั้ง365วันมันก็365ชั่วโมงนะแต่ว่าเวลาที่เหลือเป็นเวลาที่ทิดเมไปทำสิ่งที่มีความหมายและเป็นหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นนั่นก็คือการทำหน้าที่หรือว่าการทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมอย่างเช่นการไปทำถนนลองฟังทิศเมย์ให้เหตุผลอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับปีหนึ่งมีกี่วันครับ365วัน365วันผมก็ได้365ชั่วโมงครับนะเข้าใจยังครับ365วัน365ชั่วโมงผมก็พอใจแล้วครับนะครับทิศเมย์อยู่ตรงนี้นะฮะผมเห็นแวบๆนะถ้ากล้องจะจับทิศเมย์ขึ้นภาพขึ้นจอหน่อยนะครับฮะนะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของการทำถนนนะฮะแต่ว่าในการทำหน้าที่ของทิศเมย์นะครับไม่ว่าฝนจะตกแดดจะออกไม่ว่าจะเป็นอย่างไรทิศเมย์มีเหตุผลต่อการทำหน้าที่นะครับที่น่าสนใจมากลองฟังดูนะครับขอโทษด้วยครับเขาทำงานเขาได้เวลา300บาทนะครับผมก็อยากทำงานด้วยกันแต่ว่าขอโทษนะถ้าผมไปทำงานแล้วใครเขาจะมาทำทานให้เพราะประชาชนเคลื่อนที่มาสักกี่ทิศครับครับตั้ง4ทิศนะครับทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกตั้ง4ทิศนะครับผมก็จำเป็นจะต้องมาทำทางเยอะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องทำถนนนะครับอันต่อไปครับที่ทิศเมย์ทำหน้าที่เรามีหน้าที่เราต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ครับฝนจะตกผมก็ทำได้แดดจะออกผมก็ทำได้ขอโทษนะครับผมมีหน้าที่ครับฝนตกผมก็จะทำครับผมบอกแค่นี้ผมทำได้นะครับไม่เชื่อลองดูขอเสียงปรบมือให้กับทิศเมย์และที่สำคัญนะครับที่น่าพิศวงอย่างยิ่งก็คือว่าทิศเมย์ไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่เฉพาะโลกนี้แต่ทิศเมย์รับผิดชอบไปถึงโลกหน้าคือการเดินทางของเรานะถ้าเราเดินทางไปไหนมาไหนถ้าเราไม่มีน้ำ
เราก็จะหิวน้ำถ้าเราไม่มีข้าวเราก็จะหิวข้าวครับนะคนเราก็ไม่อยากโต๊ะกระลุกผมก็ไม่อยากโต๊ะกระลุกเหมือนกับเขาคนแหละเราไปทำอยากได้เสบียงในชาติหน้าครับผมคิดว่าความคิดแบบทิดเมย์เป็นความคิดที่นะครับไม่ได้อยู่ในหัวสมองของปัญญาชนหัวก้าวหน้าที่ได้ยินค่านิยม12ประการอะไรก็จะเป็นจะตายให้ได้นะครับเสบียงอะไรที่เอาไปชาติหน้านะครับมีใครกล้าลงความเห็นว่าคนแบบนี้คือคนเพี้ยนคนแบบนี้แหละคือคนที่คิดไม่เป็นคนแบบนี้คือคนที่ไม่เท่าทันโลกสิ่งที่ทิดเมย์ทำทั้งหมดนะครับมันคืออะไรมันคือความบกพร่องที่คนส่วนใหญ่มีใช่หรือเปล่าหรือว่าคนแบบปู่เย็นคนแบบยายยิ้มคนแบบทิดเมย์หรือว่าคนแบบสุวรรณฉัตรนะครับที่อุ้มคนป่วยขึ้นแท็กซี่มากกว่าที่จะไปหาเงินหรือว่าใครต่อใครก็ตามนะครับที่เราได้เห็นป้ายเห็นบอร์ดอยู่ข้างหน้านั้นเนี่ยนะครับแท้ที่จริงแล้วคนเหล่านี้คือความบกพร่องของคนส่วนใหญ่และคนเหล่านี้ล่ะคือสิ่งที่โลกสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเติมความบกพร่องที่คนส่วนใหญ่ไม่มีด้วยเหตุนี้เองนะครับคนเหล่านี้ถึงคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้ทำแบบนี้ผมขออนุญาตยกเทศนาธรรมของครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับมาชวนท่านคิดสักเล็กน้อยนะครับท่านอาจารย์ชยสาโรเคยเทศนาธรรมไว้นะครับซึ่งเป็นที่ประทับใจของผมมากถ้าหากว่ามีอะไรที่คลาดเคลื่อนจากครูบาอาจารย์ก็ต้องขออภัยในความเบาปัญญาของผู้ที่เป็นศิษย์ด้วยนะครับท่านลองชมภาพของลูกวัว2ตัวนี้นะครับความรู้สึกเป็นอย่างไรจำไว้นะครับผมคิดว่าทุกท่านก็คงจะรู้สึกคล้ายๆกันนั่นก็คือว่าลูกวัว2ตัวนี้ช่างน่ารักน่าเอ็นดูกำลังเล่นกันอยู่นะครับอย่างไร้เดียงสาแต่ว่าถ้าเราขยายกรอบขยายมุมมองออกไปถ้าสมมุติว่าตาของเราใจของเรานะครับมีความสามารถที่จะซูมอินซูมเอาได้แล้วเราพบว่าลูกวัว2ตัวนี้ไม่ได้อยู่ตามลำพังแต่ว่าอยู่หลังแถววัวที่กำลังเดินหายเข้าไปในประตูสีดำบานใหญ่บานหนึ่งเหนือประตูบานนี้เขียนว่าโรงฆ่าสัตว์เราแผนภาพกลับมาที่ภาพของลูกวัว2ตัวนั้นอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกที่มีต่อลูกวัว2ตัวนี้เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับภาพเดิมสายตาผู้เดิมแต่ว่าความคิดความรู้สึกของเราเปลี่ยนไปแล้วการรับรู้หรือการขยายมุมมองใช่ไหมครับสิ่งนี้เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ทำให้เท่าทรนงคนหนึ่งเป็นที่สนใจของคนขึ้นมานั่นก็คือการรับรู้ที่มากขึ้นการขยายมุมมองที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าในโลกนี้ทำไมถึงเป็นโลกที่คนมองเห็นในความเป็นจริงที่ไม่เท่ากันทั้งที่มีสายตานะครับที่อาจจะมีความสามารถเหมือนกันและการมองเห็นการรับรู้ข้อมูลที่ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับที่ทำให้การตัดสินการมองเห็นคุณค่าเหมือนกันแต่ถ้าเรารับรู้ความเป็นจริงว่าโลกนี้มันไม่ได้มีแค่โรงฆ่าสัตว์แต่รอบโรงฆ่าสัตว์นั้นนะครับมันยังมีเรื่องราวยังมีสิ่งอื่นอีกมากมายล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราไม่พึงใจหรือว่าไม่ปรารถนาเป็นสิ่งที่ไม่ได้สร้างสุขให้กับเรา
เป็นสิ่งที่เราไม่อยากพบไม่อยากเจอนะครับสามารถที่จะเอาภาพขึ้นไปได้นะครับตรงนี้นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นนะครับอะไรก็ตามนะครับคำถามก็คือว่าเราจะอยู่ในโลกนี้แบบไหนแบบลูกวัวสองตัวนั้นแบบวัวในแถวที่กำลังเดินเข้าไปสู่ประตูดำมืดทมึนนั้นหรือว่าเป็นคนที่มองเห็นลูกวัวสองตัวแค่ลูกวัวสองตัวหรือว่าเราอยากจะเป็นผู้ที่มองเห็นว่าลูกวัวนั้นกำลังอยู่ท้ายแถวที่ก้าวเข้าไปสู่ประตูโรงฆ่าสัตว์หรือจะมองเห็นมากกว้างไกลไปกว่านั้นไปเห็นความเป็นจริงของโลกแล้วการที่อุ้มผู้ป่วยขึ้นรถแท็กซี่การที่ไปถมถนนการที่ไปทำฝายเล็กๆอยู่ในป่ามันเปลี่ยนอะไรในโลกนี้หรือผมคิดว่าหลายคนคงตั้งคำถามเช่นนี้คำถามเช่นนี้ผมคิดว่าสำหรับผู้ที่เป็นนักคิดคำตอบไม่ได้อยู่ที่การทำถนนของทิศเมการอุ้มคนขึ้นรถแท็กซี่ของสุวรรณฉัตรการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ป่าไม้แต่ว่าเราต้องหันกล้องหรือว่าหันเลนที่มันมีความสามารถในการซูมกลับเข้ามาอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือซูมกลับมาที่ในใจของเราเองแล้วเราจะเห็นโลกอีกใบหนึ่งจากการกระทำที่ไร้สาระการกระทำเล็กๆ เหล่านั้นแหละเราจะเห็นโลกใบหนึ่งที่มันกำลังที่จะเปลี่ยนไปและโลกใบนี้ล่ะครับเป็นโลกที่เราสามารถที่จะรับผิดชอบได้ด้วยกันทุกคนโลกภายในของเรานั่นเองและสิ่งนี้ล่ะครับที่มันพาคนอย่างยายยิ้มไปอยู่ที่นั่นพาคนอย่างปู่เย็นไปอยู่ที่นั่นและเกิดเป็นตะกอนหรือว่าเกิดเป็นผลึกของความคิดที่ผู้คนได้ฟังแล้วก็ประทับจิตประทับใจและก็มีความชื่นชมสรรเสริญเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกมันอาจจะไม่ใช่อยู่ที่การเปลี่ยนแปลงโลกภายนอกแต่ว่ามันอาจจะจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงที่โลกภายในหรือเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงที่ภายในของเราเองและการเริ่มต้นอย่างหนึ่งก็คือการหาคุณค่าที่แท้จริงให้ถูกต้องการหาคุณค่าที่แท้จริงให้ถูกต้องเพื่อที่จะเราสามารถที่จะยึดไอ้ตัวคุณค่านั้นเป็นความหมายที่เที่ยงแท้ถาวรและก็ไม่คลอนแคลนต่อคำถามทั้งหลายก็อยู่ที่การขยายมุมมองของการรับรู้ความเป็นจริงที่มันไม่คลาดเคลื่อนรับรู้ความเป็นจริงที่แท้แล้วก็ช่วยกันสื่อสารความเป็นจริงนั้นออกไปเพื่อที่จะให้ความเป็นจริงนั้นไปสร้างการรับรู้ที่เปลี่ยนโลกใบเล็กๆจำนวนมากและนี่คือสิ่งที่คนคนอวอร์ดกำลังทำอยู่และวันนี้นี่คือสิ่งที่เราทุกคนมาชุมนุมกันอยู่ในที่นี้เพื่อที่จะร่วมกันทำสิ่งนี้ขอบคุณครับแค่อยากจะบอกประโยคนี้คนสู้อยู่ตรงนี้ฉันจะไปคนมา